สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับ Go Insight ในช่วงบ่ายวันนี้กับ Classic Gold Future นะคะราคาทองคำนะคะเข้าใกล้แนวต้านสำคัญเข้าไปทุกทีนะคะที่บริเวณ 1,800 ค่ะต้องรอดูคืนนี้นะคะว่าจะอยู่ที่ระดับใดค่ะโดยวันนี้มาเปิดตลาดอยู่ที่บริเวณ 1,786.40 US Dollar ต่อออนซ์นะคะขึ้นไหวอยู่ระหว่าง 1,785 ถึง 1,790 ค่ะราคาทองคำนะคะมีแนวโน้มทรงตัวค่ะหลังจากขึ้นไปแตะไฮใหม่นะคะที่บริเวณ 1,790 ค่ะขณะที่นักลงทุนนะคะคาดว่าจะมีธนาคารจำนวนมากขอกู้เงินดอกเบี้ยต่ำระยะ3ปีจากธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB นะคะเพื่อช่วยเพิ่มสภาพคล่องในระบบการเงินซึ่งจะเป็นแรงหนุนให้ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นต่อไปได้ค่ะนอกจากนั้นนะคะการที่ภาพรวมทางเศรษฐกิจยูโรโซนมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นรัฐบาลโปรตุเกสสามารถผ่านการตรวจสอบรอบที่3ได้นะคะก็คาดว่าจะเป็นปัจจัยบวกในระยะถัดไปค่ะสำหรับในเย็นวันนี้นะคะมี GDP ไตรมาส4ปี54และตัวเลขสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์รวมถึงสรุปภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐประกาศออกมาค่ะเราลองมาดูกราฟทางเทคนิคดูบ้างนะคะจะเห็นว่าราคาทองคำนะคะหลังจากที่ผ่านแนวต้านบริเวณ 1,780 นะคะก็มีแรงซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่องค่ะประกอบกับนะคะ ราคานะคะสามารถยืนเหนือ Moving Average ทุกเส้นได้นะคะก็มีแนวโน้มว่าจะไปต่อได้นะคะซึ่งหากเราลองมาดูในราย240นาทีเนี่ยเส้น Stochasticอยู่ในโซน Overbought นะคะอาจจะมีการอ่อนตัวลงมาเล็กน้อยค่ะที่บริเวณ 1,783 นะคะหรือ 1,777 ค่ะและหลังจากนั้นอาจจะปรับตัวสูงขึ้นต่อไปได้นะคะในตอนเย็นวันนี้นะคะปรับตัวลงมาถึง 1,783 แล้วนะคะก็ต้องดูว่าจะมีการย่ออีกสักครั้งหรือเปล่าถ้ามีการย่อก็แนวรับที่บอกไปนะคะในรายวันค่ะจะเห็นว่าราคาทองคำนะคะหากสามารถทะยานขึ้นไปนะคะจนถึงทะลุ 1,790 จนถึง 1,800 นะคะเราจะเห็นการย่อตัวบริเวณดังกล่าวนะคะเนื่องจาก3ยอดเก่านะคะบริเวณนี้นะคะและบริเวณนี้นะคะยังไม่สามารถผ่านไปได้ก็อาจจะพบแรงขายทำกำไรในระยะบริเวณ 1,800 ก่อนได้นะคะซึ่งหากราคาทองคำมีการย่อตัวลงมาหลังจากที่บริเวณ 1,800 นะคะไม่ต่ำกว่าบริเวณ 1,760 นะคะเราอาจจะได้กลับมาเห็นราคาที่เหนือกว่าบริเวณ 1,800 ได้นะคะในระยะใกล้นี้ต้องรอดูนะคะว่าราคาทองคำจะทะยานขึ้นไปได้แค่ไหนนะคะจับตาดูก่อนนะคะแนวรับบริเวณ 1,783 1,777 และแนวต้านบริเวณ 1,794 และ 1,803 ค่ะสำหรับการวิเคราะห์ราคาทองคำในวันนี้จบลงเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ